أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. มีคำถาม5คำถามที่จะถามก่อนที่จะเริ่มอธิบาย لماذا ندرس التوحيد؟ ทำไมเราถึงเรียนวิชาการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ لماذا ندرس هذا المتن المبارك؟ ทำไมเราถึงเรียนตัวบทที่อันมีเกียรติอันนี้ نصيحة العلماء لأن العلماء نصحوا الطالب أن يبدأ بالتوحيد وأول كتاب يبدأ فيه بالتوحيد هذا الكتاب ฟังจากคำสั่งเสียของนักปราชญ์ในเรื่องของวิชาเตาฮีดนะครับ السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار คำถามที่3อะไรคือหลักการ3ประการโดยสรุป هي أسئلة القبر الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك คำถามที่เกี่ยวกับการถามในหลุมฝังศพโดยแบบสรุปมันรับบุกใครคือพระเจ้าของท่านوما دينك ศาสนาอะไรคือศาสนาของท่าน ومن نبيك عليه الصلاة والسلام ใครคือศาสนทูตของท่านนะ بعد هذا السؤال الرابع ما الفائدة ما الثمرة المستفادة من دراستنا لهذا المتن หลังจากนี้คำถามก็คืออะไรคือสิ่งที่ได้รับประโยชน์และผลจากการเรียนในวิชานี้ الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة ประโยชน์ของการเรียนหลัก3ประการ وعملنا بها และการปฏิบัติ ودعونا إليها และการเรียกร้อง وصبرنا على العلم และการอดทน وعلى العمل และการปฏิบัติ وعلى الدعوة การเผยแพร่ نصنع هذا في الدنيا จะต้องปฏิบัติให้ครบในเงื่อนไขที่ดังกล่าวมานี้เป็นโลกดุนยาบิอิซนิลลาฮ์นุญิบอันอัสลัตุลกอบรด้วยกับความอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับนะอัสซุอาลุลคามิสในหลุมฝังศพอัสซุอาลุลคามิสวัลอาคิรคำถามที่5เป็นคำถามสุดท้ายฮาซัลกิตาบยะฮ์ตะวีอะลามาซนี่คือหนังสือที่จะบอกถึงหลักเตาฮีดيعني هذا الكتاب لو أردنا نفهرس الكتاب فهرسة الكتاب على ماذا يحتوي؟ จะบอกถึงสารบัญหนังสือในหนังสือเล่มนี้มีอะไรบ้าง يحتوي على المسائل الأربع على القسم الأول หนังสือนี้ประกอบไปด้วยหลักประการหลัก4ประการ العلم 1ความรู้ والعمل 2การปฏิบัติ والدعوة 3การเผยแพร่ والصبر 4การอดทนهذا القسم الأول. นี่คือชนิดที่หนึ่ง القسم الثاني. ในส่วนที่สองของหนังสือ أنواع التوحيد الثلاثة. จะบอกถึงหลักเตาฮีด3ประการ القسم الثالث. และก็ส่วนที่สอง لماذا ندرس التوحيد؟ ทำไมเราถึงเรียนวิชาเตาฮีด القسم الرابع. ในส่วนที่สี่ شرح أسئلة القبر. จะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับหลุมฝังศพالخامس خاتمة هذا الكتاب نهاية الكتاب อันประการที่5จะพูดถึงการสรุปทั้งหมดที่กล่าวมานี้ والله أعلم